สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตลกผจญภัยสัญชาติฝรั่งเศสเรื่อง The Crime เทือกเขาพิสูจน์รักโดยเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงอันน่าทึ่งถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับต้องขออภัยไว้ก่อนหากเรียกชื่อเมืองผิดด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่แซมมี่พระเอกของเราตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปปีนเขาพอเขาลาน้องๆเสร็จแม่ก็แซวเขาที่ต้องแบกเป้ขนาดใหญ่พร้อมกับบอกว่าแม่เอานิยายใส่กระเป๋าไว้ให้แล้วและก็อย่าลืมเอาขนมไปกินระหว่างทางด้วยจากนั้นเขาก็ลาแม่และนั่งรถไปกับพ่อที่มีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ทันทีพ่อได้ขับรถพาเขามาส่งที่สถานีวิทยุพ่อก่อนลากันแล้วพ่อก็บอกให้เขาพยายามทำมันให้ดีที่สุดครับเวลาต่อมาเขาได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการวิทยุเรดิโอโนแมดของเพื่อนๆซึ่งเพื่อนก็บอกในรายการว่าพระเอกเป็นชายเซเนกัลคนแรกที่ตัดสินใจปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งพระเอกก็บอกว่าแม้เขาไม่เคยปีนเขามาก่อนเลยในชีวิตแต่เขาก็ฝึกซ้อมมาพอควรเพื่อนเลยถามว่าเขาเอาเงินทุนมาจากไหนยืมธนาคารเหรอแล้วภาพก็ตัดไปที่พระเอกนำเรื่องนี้ไปคุยกับธนาคารซึ่งก็ทำให้เห็นว่าพนักงานธนาคารแต่ละคนนั้นต่างก็หัวเราะเยาะเขากันทุกคนเพื่อนจึงถามต่อว่าตกลงใครเป็นนายทุนให้พระเอกเลยเล่าให้ฟังต่อว่ามีตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งตัดสินใจจะเป็นสปอนเซอร์ให้เขาโดยมีข้อแม้ว่าเขาจะต้องใส่เสื้อผ้าที่มีโลโก้ของบริษัทนั้นแปะอยู่ซึ่งไม่เว้นแม้แต่กางเกงในซึ่งพระเอกก็หัวเราะแล้วบอกกับตัวแทนบริษัทไปว่าอากาศหนาวขนาดนั้นเขาคงไม่ใส่แค่กางเกงในเดินไปเดินมาเป็นแน่ส่วนสปอนเซอร์อีกที่ก็คือสถานีวิทยุเรดิโอโนแมดที่เพื่อนทำงานอยู่แห่งนี้นั่นเองโดยสถานีได้ซื้อแพ็กเกจเน็ตให้เขาเพื่อให้เขาถ่ายรูปและโทรมาเล่าเรื่องราวการผจญภัยตอนปีนเขาให้ฟังและในรายการนั้นเพื่อนก็ถามคำถามสุดท้ายกับเขาว่าเขาตัดสินใจไปปีนเขาทำไมเขาจึงตอบว่าเขาอยากจะพิสูจน์ว่าเขาเองก็มีดีเขาทำเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อยานที่อยู่และก็เพื่อนาเดียคนที่เขาห่วงใยมากที่สุดครับแล้วภาพก็ตัดไปที่พระเอกได้นัดนาเดียไปกินข้าวซึ่งเขาก็เอาแต่จ้องมองความสวยของเธออย่างไม่ละสายตาพอเขาเดินไปส่งเธอที่หน้าบ้านเขาก็โน้มตัวจะไปจูบเธอแต่นาเดียก็ปฏิเสธโดยเธอบอกกับเขาว่าแม้เธอจะชอบเขาอยู่พอควรแต่เธอก็ต้องการคนที่พึ่งพาได้เธออยากได้ความมั่นคงเพราะว่าพระเอกนั้นยังไม่มีงานทำแต่เขาก็บอกว่าเขาพยายามหางานทำอยู่แล้วก็พลางปากไปว่าเขายอมทำทุกอย่างได้เพื่อเธอต่อให้ต้องปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ก็ตามนั่นทำให้เธอหัวเราะออกมาและถามกลับไปว่าจริงเหรอเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันสูงแค่ไหนดังนั้นเขาเลยตอบกลับไปว่าเขารู้แต่ว่ามันสูงที่สุดในโลกคงสัก150เมตรละมั้งซึ่งพอเธอได้ฟังคำตอบเธอก็ทำหน้าจริงจังขึ้นมาและตอบว่ามันสูง 8,848 เมตรแล้วเธอก็จะเดินเข้าบ้านไปพระเอกจึงได้ลังเธอเอาไว้และบอกว่างั้นเขาจะพิสูจน์โดยการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เพื่อเธอจะได้รู้ว่าเขานั้นพึ่งพาได้นั่นเลยทำให้เธอยิ้มออกมาครับหลังจากนั้นพระเอกก็นั่งเครื่องบินมายังจุดหมายแรกนั่นก็คือเมืองการมันดุประเทศเนปาลความสูง 1,400 เมตรดานาเดียนั้นเพื่อนที่ทำงานได้เดินมาคุยกับเธอถึงเรื่องที่พระเอกพูดถึงว่าจะปีนเขาเพื่อเธอออกรายการวิทยุนั่นเลยทำให้เธอขำกับข่าวนั้นแล้วก็คิดว่าเขาคงจะไม่ไปจริงๆแต่เพื่อนก็บอกว่าเขาออกเดินทางไปแล้วนั่นทำให้เธออึ้งมากและพอเพื่อนเดินจากไปเธอก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ออกมาทันทีครับดานพระเอกนั้นเขาเดินทางมายังห้องพักและก็นึกถึงตอนที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ว่าเขาขอโรงแรม5ดาวทว่าห้องพักที่เขาได้นั้นกลับเป็นห้องที่มีพัดลมกำลังจะพังมิพังแลแถมห้องพักยังเล็กยังกับรูหนูอีกด้วยแล้วสักพักทางสถานีก็โทรมาถามถึงสารทุกข์สุขดิบและก็บอกให้พระเอกส่งรูปมาให้ดูบ้างพอเพื่อนๆได้เห็นก็ดีใจมากส่วนบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์ให้เห็นรูปถ่ายพวกนั้นก็ดีใจมากเช่นกันที่พระเอกถ่ายโลโก้บริษัทได้เห็นเด่นชัดดีครับเวลาต่อมาพระเอกก็เตรียมตัวนั่งเครื่องบินไปยังเมืองลุกลาแต่ไกด์ก็บอกให้เขากรอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนขึ้นเครื่องบินด้วยเพื่อที่จะได้โทรไปแจ้งรับศพกลับเวลาเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเลยทำให้พระเอกอึ้งมากและถามกับไกด์ไปว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหรอไกด์เลยตอบกวนๆไปว่าก็เยอะกว่าบนท้องถนนนะรู้ไหมว่าทำไมพระเอกก็เลยตอบไปว่าไม่รู้ไกด์เลยหัวเราะออกมาและบอกว่าก็เพราะว่ามันไม่มีถนนยังไงล่ะว่าแล้วก็ไล่ให้พระเอกรีบขึ้นเครื่องบินไปไวๆครับเมื่อพระเอกเดินทางมาถึงลูกลาความสูง 2,864 เมตรเขาก็พบกับลูกหาบที่จะมาช่วยเขาแบกกระเป๋า
แต่เขาก็ปฏิเสธไปว่าเขานั้นแบกมันไหวครับระหว่างทางพระเอกก็พบว่าลูกหาบคนนั้นเดินตามเข้ามาพอเดินไปได้สักระยะพระเอกก็เหนื่อยมากเลยหันไปบอกกับลูกหาบว่าโอเคนายชนะจอนนี่ที่พระเอกเรียกชื่อนั้นก็เป็นเพราะลูกหาบคนนั้นใส่เสื้อของนักร้องจอนนี่ฮาริเดย์นั่นเองขณะที่เขาถามไปว่าคิดเงินเท่าไหร่จอนนี่ก็ไม่สนใจและเดินเข้าไปแบกกระเป๋าทันทีครับและพอพระเอกเดินมาถึงด้านบนเขาก็พบว่ากระเป๋าของเขาถูกวางเอาไว้แล้วและก็พบกับเจฟคนนำทางที่บริษัททัวร์บอกว่าใจดีอบอุ่นทว่าพอเจอเข้าจริงๆนั้นเจฟกลับดูเคร่งขรึมและก็ไม่ค่อยพูดจาจากนั้นเจฟก็เข้ามาดูประวัติการปีนเขาที่พระเอกกรอกมาพอดูเสร็จเขาก็ลิสต์รายการสินค้าเพื่อให้พระเอกไปซื้อเพิ่มครับตกดึกในขณะที่พระเอกกำลังนั่งกินมื้อค่ำเขาก็พบว่าลูกหาบกำลังหาบศพลงไปด้านล่างนั่นเลยทำให้เขาใจคอไม่ดีเท่าไหร่ครับดานาเดียได้มีคนส่งเว็บเรดิโอโนแมดที่มีรูปพระเอกมาให้เธอดูนั่นเลยทำให้เธอยิ้มออกมาและบ่นว่าต่างโง่นั่นไปจริงๆด้วยดานพระเอกนั้นหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จเขาก็ออกเดินทางทันทีแล้วเขาก็ได้รู้ว่าจอนนี่นั้นได้แบกกระเป๋าของเขาเดินนำไปแล้วเขาเลยหันไปบอกกับเจฟว่าเจ๋งไม่ต้องแบกกระเป๋านี้ก็เดินได้สบายๆเลยเจฟที่ได้ยินจึงทำหน้าเซ็งๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้โดยก่อนออกเดินทางพระเอกก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปกลับไปให้นาเดียกับสถานีดูด้วยครับหลังจากเดินไปได้พักใหญ่พระเอกก็เหนื่อยมากเขาเลยขอร้องกับเจฟว่าขอพักหน่อยแต่พอนั่งลงแล้วเห็นลูกหาบแต่ละคนแบกของมาเยอะมากอีกทั้งยังเดินกันแบบสบายๆเขาก็เลยหันไปบอกกับเจฟว่าโอเคเขารู้สึกดีขึ้นละเดินต่อกันเลยดีกว่าพอเดินมาถึงจุดพักจอนนี่ก็รีบเอาของกินมาให้กับเขาทำให้เขารู้สึกดีมากที่มีจอนนี่คอยช่วยแต่ก่อนจะกินทางรายการก็โทรมาสัมภาษณ์ออกอากาศสดพอดีนั่นเลยทำให้เขาต้องกินไปด้วยคุยไปด้วยและที่สำคัญก็คือยังไม่ทันจะกินอิ่มแต่ก็ต้องออกเดินทางต่อนี่สิครับนั่นเลยทำให้เพื่อนๆที่สถานีเซ็งมากที่พระเอกรีบวางสายและแทบจะไม่ได้พูดเล่นมุกอะไรเลยแล้วพนักงานสาวก็เดินมาบอกว่ามีสายเข้ามาถามถึงเรื่องพระเอกเยอะมากนั่นเลยทำให้เพื่อนไม่เข้าใจว่าจะโทรกันมาทำไมเธอจึงตอบกลับไปว่าก็เขาปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เพื่อให้ได้รักจากสาวไงส่วนนาเดียนั้นแม่ของเธอก็ได้รู้แล้วว่าพระเอกปีนเขาเพื่อเธอแต่เธอก็แกล้งตอบไปว่าไม่รู้เรื่องซึ่งแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่แม่ชอบเขานะด้านพระเอกนั้นเขาเดินทางข้ามสะพานและผ่านช่องเขายังเหน็ดเหนื่อยจนในที่สุดเขาก็เดินทางมาถึงนัมเชบาซาที่ความสูง 3,440 เมตรจนได้เมื่อมาถึงห้องพักเขาก็เปลี่ยนมาใส่เสื้อบอลทีมชาติฝรั่งเศสที่ปักชื่อของซีดานแล้วจอนนี่ก็เดินเข้ามาในห้องเพื่อชวนเขาไปซื้อของจอนนี่หันไปเจอกับหนังสือนิยายของพระเอกที่แม่ให้เอามาวางไว้จอนนี่เลยขอให้พระเอกอ่านให้เขาฟังซึ่งพระเอกก็รับปากว่าจะเล่าให้ฟังครับหลังจากซื้อของเสร็จเขากับนักปีนเขาก็ไปเล่นบอลกับวัยรุ่นแถวนั้นทว่าทีมของเขานั้นกลับโดนถล่มเละนั่นเลยทำให้เขาทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมพอทะเลาะกันไปมาและโดนล้อเรื่องซีดานดังนั้นเขาเลยเอาหัวโขกเพื่อนร่วมทีมทันทีเหมือนกับที่ซีดานเคยโขกมาเตลาซี่นั่นเองครับแล้วภาพก็ตัดมาที่เขาเอาทิชชู่มาซับเลือดกำเดาที่ยังไหลอยู่พร้อมกับโทรศัพท์บอกเพื่อนที่สถานีว่าจากนี้ไปจะไม่มีหมู่บ้านแล้วอาจจะติดต่อยากสักหน่อยซึ่งเพื่อนๆก็เอาใจช่วยเขาครับจากนั้นเขาก็เดินทางขึ้นเขาไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่พอเห็นความสวยงามของมันก็ทำให้เขามีแรงเดินขึ้นมาโดยมีเจฟที่คอยแนะนำอยู่ข้างหลังครับเวลาต่อมาเพื่อนๆในสถานีเริ่มที่จะเป็นห่วงพระเอกเพราะเขาไม่โทรมาเป็นเวลา3วันแล้วซึ่งนาเดียที่ฟังอยู่ก็เป็นห่วงเขาด้วยเช่นกันด้านพระเอกที่เพิ่งเดินผ่านดักลาที่ความสูง 4,620 เมตรไปแล้วนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกว่าการเดินมันเหนื่อยขึ้นมากโดยต้องเดินทีละก้าวหายใจเข้า1ครั้งแต่เขาก็ยังคงตั้งใจเดินต่อไปครับด้านแม่ของพระเอกนั้นเธอเสียใจมากเพราะว่าพระเอกนั้นไม่ติดต่อกลับมาเลยพอจึงต้องเข้าไปปลอบใจเธอส่วนนาเดียที่เห็นข่าวก็คิดว่าเป็นการพาดหัวข่าวเพื่อเรียกกระแสแต่เขาถูกเพื่อนแซวว่าถ้าเป็นห่วงมากนักครั้งหน้าก็อย่าปล่อยให้เขาไปสิด้านบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์นั้นเจ้าของก็มาบ่นตัวแทนที่เขาดันไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับพระเอกเพราะตอนนี้นั้นพระเอกดันหายตัวไปจนเย็นวันหนึ่งแม่ของพระเอกเลยไปด่านาเดียถึงที่ทำงานนั่นจึงทำให้นาเดียโมโหมากครับด้านพระเอกที่กำลังเดินอยู่จู่ๆเขาก็พบกับซากเฮลิคอปเตอร์แต่เจฟก็บอกกับเขาว่าอย่าไปสนใจให้เดินเร็วกว่านี้หน่อยไม่อย่างนั้นจะแข็งตายที่นี่และก็อย่าออกนอกเส้นทางเด็ดขาดทว่าเขาก็มัวแต่จ้องเฮลิคอปเตอร์นั่นจนพลัดหลงกับเจฟครับ
เขาพยายามเร่งเดินตามไปแต่ก็ไม่เจอกับเจฟสักทีเขาเหนื่อยมากและก็ถามกับตัวเองว่าเขามาทำอะไรที่นี่เขาปีนมันเพื่ออะไรแล้วก็ทำให้พระเอกนึกถึงหน้าพนักงานธนาคารที่หัวเราะเยาะเขานึกถึงหน้าพ่อและสุดท้ายก็นึกถึงหน้าของนาเดียแล้วเขาก็บอกกับตัวเองว่าให้ตั้งสติต้องไปต่อและก็อย่าถอดใจเพราะถ้าอยู่ตอนนี้ทุกคนจะหัวเราะเยาะเอาจากนั้นก็ตีขาตัวเองเพื่อปลุกใจครับเขาพยายามเดินต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็เจอกับแคมป์เนินเขาที่1ความสูง 5,364 เมตรกับเจฟที่ยืนรอเขาอยู่พอเข้าไปในเต็นท์ทุกคนต่างก็ปรบมือแสดงความยินดีให้กับเขานั่นจึงทำให้เขาดีใจและก็ภาคภูมิใจมากครับตกดึกคืนนั้นเขาจึงโทรไปที่สถานีทำให้พนักงานสาวที่รับโทรศัพท์ดีใจมากและก็รีบวิ่งออกไปให้เพื่อนคุยทันทีซึ่งเพื่อนๆก็โล่งใจเพราะเขาไม่ยอมโทรมาตั้ง5วันพระเอกเลยบอกว่าก็แพ็กเกจมือถือที่สถานีซื้อให้มามันห่วยนี่เลยต้องใช้โทรศัพท์ดาวเทียมโทรเอาพระเอกก็บอกกับเพื่อนว่าต่อไปจะโทรช่วงเวลาประมาณนี้แล้วก็ฝากบอกพ่อกับแม่ด้วยว่าเขาสบายดีครับจากนั้นเพื่อนก็ได้โทรไปหาพ่อพระเอกทันทีพอที่ได้รู้ข่าวก็ดีใจมากส่วนนาเดียที่ได้รู้ข่าวจากเพื่อนว่าเจอตัวพระเอกแล้วก็ทำให้เธอดีใจมากเช่นกันครับด้านพระเอกที่กำลังนั่งพักกินข้าวเขาก็พบกับดีดีเย่นักทำรายการเกี่ยวกับธรรมชาติที่เขาชื่นชอบและก็ได้รู้ว่าดีดีเย่จะขึ้นไปยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นครั้งที่3สักพักดีดีเย่ก็ชี้ให้ดูว่ากลุ่มคนที่ขึ้นมากับพระเอกนั้นแต่ละกลุ่มนั้นมีเป้าหมายแตกต่างกันไปกลุ่มนี้น่าจะไปหยุดที่แคมป์2กลุ่มนั้นน่าจะหยุดที่แคมป์4ส่วนอีกกลุ่มนั้นก็น่าจะพิชิตยอดเขาได้สำเร็จเพราะขึ้นมาเป็นครั้งที่2แล้วนั่นเลยทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขาจะพิชิตเอเวอเรสต์ในครั้งแรกได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆครับหลังจากพระเอกตัวร่างกายเสร็จเขาก็ต้องพบกับการฝึกฝนปีนหน้าผาซึ่งเขาก็ทำมันออกมาได้แย่มากเพราะไม่เคยทำมันมาก่อนนั่นเองนั่นทำให้เจฟเซ็งมากแถมกลุ่มคนที่เดินทางมาด้วยก็ไปกดดันเจฟให้ทิ้งเขาเอาไว้ที่นี่เพราะถ้าพระเอกปีไม่ได้ก็จะทำให้การพิชิตยอดเขานั้นล่าช้าลงพระเอกที่ได้ยินก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทว่าในคืนนั้นเองจอห์นนี่ก็เข้ามาหาเขาและบอกให้พระเอกอ่านนิยายให้ฟังและกับการที่จอห์นนี่จะสอนเขาปีนเขานั่นเลยทำให้พระเอกยิ้มออกมาและตกลงกับข้อเสนอนั้นแม้ว่ามันจะยากลำบากแต่สุดท้ายพระเอกที่ฝึกปีนเขากับจอห์นนี่อยู่หลายคืนก็สามารถปีนเขาได้สำเร็จครับดังนั้นพวกเขาจึงออกเดินทางกันต่อทั้งเดินข้ามสะพานเล็กๆผ่านหุบเพลวแล้วก็ขึ้นเขาที่มีหิมะปกคลุมไปทั่วด้านสถานีนั้นตอนนี้ก็เริ่มจะดังใหญ่แล้วจนมีนักข่าวขอมาทำข่าวพวกเขาแล้วก็มีคนติดตามพวกเขาเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงบริษัทที่ให้สปอนเซอร์ก็พอใจที่ตอนนี้พระเอกกลายเป็นดาราดังไปแล้วครับด้านพระเอกที่มาถึงแคมป์2ความสูง 6,492 เมตรเขาก็ได้โทรไปหาสถานีแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะปีนถึงยอดเขาได้ไหมแต่ที่เขามาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะกำลังใจจากทุกคนรวมไปถึงจากนาเดียด้วยนั่นเลยทำให้นาเดียที่ฟังอยู่ยิ้มออกมาและตอนนี้พระเอกก็ดังมากจนเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วครับด้านพระเอกนั้นยิ่งสูงก็ยิ่งเดินลำบากมากขึ้นแต่เขาก็มาถึงยังแคมป์ที่3ความสูง 7,162 เมตรจนได้ในคืนนั้นเองขณะที่เขาอ่านนิยายให้จอห์นนี่ฟังจนจบพอดีเจฟก็เข้ามาในเต็นท์กลางดึกและบอกว่าอากาศกำลังแย่ลงดังนั้นต้องออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้นั่นเลยทำให้พระเอกต้องเดินขึ้นเขาตลอดคืนเขาและพรรคพวกเหนื่อยล้ามากทว่าก็มาถึงยังแคมป์4ความสูง 7,924 เมตรจนได้ครับโดยบนนี้นั้นต้องใช้ถังออกซิเจนเพื่อหายใจเพราะอากาศเบาบางมากเลยทำให้พระเอกถึงกับบ่นกับตัวเองว่าเขาคงจะไปไม่ถึงยอดเขาแน่ๆและตอนนี้พระเอกก็ได้ตกเป็นข่าวจนออกช่องโทรทัศน์ช่องดังแล้วและทางโทรทัศน์ก็ได้ไปสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องกับเขามากมายเลยทำให้เขากลายเป็นคนดังมากขึ้นเข้าไปใหญ่ครับและทางนาเดียนั้นเธอก็เดินทางมาหาแม่ของพระเอกเพื่อที่จะบอกว่าก่อนหน้านี้เธอพยายามเก็บงำความรู้สึกทั้งหมดไว้เธอกลัวว่าเขาจะไม่จริงจังกับเธอแต่การแสดงออกในครั้งนี้ของเขานั้นจึงทำให้เธอมั่นใจว่าถ้าเขากลับมาเธอจะรักเขาอย่างสุดใจแล้วทั้งคู่ก็กอดกันครับด้านพระเอกเจฟได้ย้ำว่าห้ามขาดออกซิเจนเกิน5นาทีและตอนนี้ก็เหลือแต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่จะปีนขึ้นยอดเขาเพราะคนอื่นๆถอดใจกันไปหมดแล้วแถมพระเอกยังพบว่าจอห์นนี่จะไม่ได้ขึ้นไปด้วยแต่จะเป็นชาวเสปาหรือเชอปาชื่อดอเช่ขึ้นเขาไปกับเขาครับจากนั้นก็ออกเดินทางกันทันทีดานาเดียนั้นพ่อกับแม่ของพระเอกเดินทางมาหาเธอเพราะวิทยุที่บ้านเสียก็เลยมานั่งฟังการออกอากาศสดๆของสถานีร่วมกัน
ส่วนสถานีนั้นก็ได้ออกอากาศสดๆยังหน้าที่พักของพระเอกอีกด้วยซึ่งก็มีผู้คนมารับฟังอยู่กันเป็นจำนวนมากด้านพระเอกที่กำลังเดินขึ้นไปเขาก็เดินสวนทางกับดีดีเย่ที่บอกว่าเขาพิชิตมันเป็นครั้งที่3ไม่สำเร็จโดยพวกเขาแต่ละคนนั้นมีสภาพสะบักสะบอมมากนั่นจึงทำให้พระเอกรู้สึกว่าเส้นทางต่อไปนี้มันจะยากยิ่งขึ้นไปอีกแต่เขาก็จะพยายามครับพอเดินไปได้สักพักเขาก็พบว่าเจฟนั่งพักอยู่และหันมาพูดคุยหัวเราะเล่นกับเขาพร้อมทั้งเล่าประวัติตัวเองต่างๆนานานั่นทำให้พระเอกแปลกใจมากแล้วสักพักเขาก็ได้รู้ว่าที่เจฟเป็นแบบนี้ก็เพราะสติลอยเนื่องจากการขึ้นที่สูงดังนั้นเขาเลยเรียกคนมาดูเจฟทันทีโดยก่อนเจฟจะลงไปก็ได้ให้กำลังใจพระเอกว่าจงพิชิตยอดเขาลูกนี้ให้ได้ครับการเดินทางขึ้นยอดเขาของเขานั้นเริ่มลำบากมากขึ้นเรื่อยๆจากการเดิน1ก้าวหายใจเข้า1ครั้งไปเป็น1ก้าวหายใจเข้า2ครั้งความเร็วไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่อยู่ที่การก้าวต่อไปไม่อยู่ต่างหากเขาก้าวเดินไปพร้อมกับเสียงดอเช่ที่ตะโกนให้เขาก้าวเดินจนกระทั่งเขาเดินต่อไปไม่ไหวและหันมาบ่นกับดอเช่ว่าเลิกพูดเลิกเร่งให้เขาเดินสักทีเพราะเขาเครียดจนหายใจไม่ออกแล้วดอเช่เลยไปดูที่ถังออกซิเจนของพระเอกแล้วก็บอกว่าเสียใจด้วยนายเรามีออกซิเจนไม่พอคงต้องเดินกลับไปแต่พระเอกก็ปฏิเสธเพราะตอนนี้ขึ้นมาจนถึง 8,743 เมตรแล้วมันเหลือระยะทางอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงยอดเขาแต่ดอเช่ก็เอาแต่พูดว่าขอโทษแล้วพระเอกก็บอกต่อว่าขอร้องละเขากลับมาในปีหน้าไม่ได้ดังนั้นช่วยเขาหน่อยได้ไหมดอเช่ที่ทนลบเล้าไม่ไหวสุดท้ายก็เลยช่วยเขาเดินทางต่อครับแล้วพวกเขาก็เดินทางมาจนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์หรือหลังคาโลกบนความสูง 8,848 เมตรได้สำเร็จพระเอกดีใจมากเขาหันไปกอดดอเช่ที่ช่วยเขามาตลอดทางโดยก่อนจะลงไปเขาก็ขอให้ดอเช่ถ่ายรูปให้ก่อนแล้วเขาก็ชูป้ายกระดาษรูปหัวใจที่เขียนหมายเลข93ขึ้นมาให้ถ่ายครับด้านสถานีพอพวกเขาได้รับรูปพระเอกที่พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกได้ก็ทำให้ทุกคนดีใจกันมากส่วนนาเดียนั้นเธอก็ได้รับรูปที่พระเอกถือป้ายกระดาษที่เขียนชื่อของเธอลงไปด้วยเช่นกันดังนั้นพอพระเอกเดินทางกลับมาที่บ้านแล้วทุกคนต่างก็มารอต้อนรับฮีโร่คนนี้นั่นทำให้เขาดีใจมากและก็เห็นว่านาเดียก็มารับเขาด้วยแล้วทั้งคู่ก็จูบกันทันทีครับส่วนจอห์นนี่นั้นพระเอกก็ส่งของขวัญมาให้เขานั่นก็คือรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของนักร้องจอห์นนี่ฮาลิเดย์นั่นเลยทำให้เขาดีใจมากครับสำหรับเรื่องจริงนั้นปี2008นาเดียดองดูนเป็นชายฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรียคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้โดยปราศจากประสบการณ์ในการปีนเขาส่วนกระดาษที่เขาเขียนหมายเลข93นั้นก็คือชื่อเรียกย่านที่เขาเติบโตขึ้นมานั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกำลังเรื่องเดอะครามยอดเขาพิสูจน์รักใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับโดยหนังมีทุนสร้างอยู่ที่ 6.2 ล้านเหรียญทำรายได้ 8.4 ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDB 6.9 คะแนนและได้ 70% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ